ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้รายการธรรมวรีก็ยังคงดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะคะวันนี้เป็นวันพระค่ะขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านเลยที่ออกเดินทางไปทำบุญวันพระกันแล้วก็กราบขออนุโมทนาบุญครูบาอาจารย์ทุกที่ทุกทางทุกสถานที่ทุกวัดนะคะที่ท่านเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักเอาไว้ให้พุทธศาสนาคือพุทธศาสนาต้องมีหลักให้พุทธบริษัทเนี่ยได้ไปรับความรู้รับความเข้าใจถ้าเกิดว่าเราไม่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราจะเกิดมาแล้วมีความรู้นะคะท่านญาติธรรมทุกวันนี้ยังรู้สึกเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณต้อมทุกวันนี้รู้สึกค่ะว่าเวลามันเหลือน้อยมากเวลาเนี่ยมันเหลือที่เราจะแบบพอจะเรียนรู้ได้ตอนนี้เอาแบบศักยภาพในการเรียนรู้เนี่ยเรียนปริญญาเอกเนี่ยต้องบอกว่าศักยภาพลดลงรู้ตัวศักยภาพในความจำเนี่ยมันลดลงความคมในการตัดสินใจและความมั่นใจแบบที่เราเคยเป็นเนี่ยมันลดลงไปประสิทธิภาพอะค่ะแต่ป่านนี้ก็ยังไม่รู้อะไรรู้อะไรน้อยมากค่ะยิ่งเมื่อวานได้เดินทางไปที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะที่วังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปกราบครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์ที่เคารพท่านก็ถึงวัยเกษียณอายุราชการนะคะท่านก็ทุกท่านก็เป็นผอ.ส.หมดเลยด็อกเตอร์หมดผอ.ส.ด็อกเตอร์ผอ.ส.ด็อกเตอร์แล้วก็ทำงานให้กับพุทธศาสนาเนี่ยในหลายๆด้านเห็นประโยชน์ที่ท่านทำค่ะตอนที่ท่านได้พูดก่อนที่เราจะทำการเขาเรียกว่ามอบของที่ระลึกหรือถวายของให้กับท่านในวาระที่ท่านจะต้องหมดอายุราชการในการทำงานเกี่ยวกับการเผยแผ่ธรรมที่แต่ว่าบางท่านก็ยังอยู่นะคะคือถ้าเกิดว่าอยู่แบบยังไงล่ะบางท่านยังมีกำลังอยู่เนี่ยทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ยังนิมนต์ยังเชิญให้มาสอนอยู่เมื่อวานได้ฟังประโยชน์ที่ท่านทำค่ะที่ท่านทำให้กับพระพุทธศาสนาทำให้กับสังคมเนี่ยเยอะมากครูบาอาจารย์เนี่ยก่อนจะเกษียณอายุเนี่ยทำประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาเนี่ยเยอะมากๆเลยสวัสดีค่ะครูเหมียวเมื่อวานไปมจรมาค่ะสวัสดีค่ะคุณตั้มเมื่อวานไปมจรมายิ่งรู้สึกยังไงรู้ป่ะคะโอ้ยตายแล้วเราก็50กว่าแล้วว่าประโยชน์ที่เราทำอยู่เนี่ยยังไม่ได้ครึ่งไม่ได้ค่อนของอาจารย์ที่เกษียณเลยแต่ก็ไม่ได้คิดแข่งขันนะคะแต่ก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราเนี่ยขยันทำในความดีไม่ได้ดูผลว่าผลในการทำความดีเนี่ยมันจะได้คนชื่นชมหรือมันจะได้เกียรติยศชื่อเสียงอะไรแต่คำว่าผลของการทำความดีคือจิตที่มันผ่องใสจิตที่มันทำความดีแล้วเนี่ยกิเลส ที่มันอยู่ในใจเนี่ยมันเบาลงสังเกตได้จากอะไรสังเกตได้จากว่าถ้าเราทำความดีแล้วเนี่ยเราจะโกรธน้อยลงคืออกุศลมูลเนี่ยมันมีอยู่3อันค่ะโกรธน้อยลงโลภน้อยลงทีนี้ไอ้ตัวโมหะเนี่ยถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันน้อยลงหรือเปล่าเราต้องดูสติเรามากขึ้นเช็คสติค่ะนะคะเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วแม่ชีเพ็ญเนี่ยยังแข็งแรงอยู่แกก็ปั้นเช็คอินค่ะปันเช็คอินแกบอกอาจารย์จะเอายังไงอาจารย์จะเอาไงก็เลยไอเดียก็เลยเกิดวัดภูจวงเลยค่ะหลายคนก็มาถ่ายรูปไปแล้วก็บอกว่าให้ทำเช็คสติ
เช็คอินไม่ต้องไปเช็คมันนะคะเช็คสติเลยมาถึงภูโจเนี่ยเช็คสติค่ะทำเป็นเครื่องหมายเช็คอินนะคะแต่เขียนว่าเช็คสติไม่ต้องเช็คอินก็ทำทุกวันนี้คนก็ไปถ่ายรูปกันอยู่คือสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยดูเช็คเราว่าโมหะเราน้อยลงก็คือสติแล้วเราจะรู้ได้ไงแล้วว่าสติเนี่ยเราดีหรือเราไม่ดีไอ้สิ่งที่มันจะเช็คเราได้ว่าสติเราดีหรือเราไม่ดีเนี่ยก็ต้องดูการดำเนินชีวิตดูการดำเนินชีวิตของเราว่าเราดำเนินชีวิตแบบไหนถ้าเราขาดสติก็คือมีโมหะชีวิตเต็มไปด้วยโมหะสวัสดีค่ะพี่แพตตี้แต่ถ้าเรามีสติชีวิตเป็นไปด้วยบุญเท่านั้นเองดูตรงนี้ทีนี้เนี่ยดูยังไงเอาดูความหมายของเขาว่าสติก่อนว่าสติหมายถึงการระลึกรู้ระลึกแล้วรู้ด้วยนะว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ชั่วเหมือนกับช่างอะค่ะช่างจบมาจากสถาบันเดียวกันแต่ไม่ได้แปลว่าช่างจะเก่งเท่ากันคนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเหมือนกันไม่ใช่ว่าจิตจะละเอียดเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับความใส่ใจของคนคนนั้นถ้าเรามีความใส่ใจมีความละเอียดหน่อยนึงอะไรนิดนึงเนี่ยทักษะเนี่ยมันจะช่วยเราหลายอย่างอย่างยกตัวอย่างเช่นทำกับข้าวเนี่ยอย่างเราเป็นคนทำกับข้าวเนี่ยปลาหมึกเนี่ยมันสุกเร็วนะคะบางอย่างมันสุกช้าหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือผักบางอย่างมันสุกเร็วผักบางอย่างมันสุกช้าคนที่เขามีประสบการณ์ในการทำกับข้าวก็จะรู้ว่าควรจะใส่อะไรก่อนใส่อะไรหลังแล้วใส่แบบไหนมันถึงจะอร่อยออกมาดีแต่ถ้าเกิดคนไม่รู้ว่าใส่ๆก็ไปเหอะเดี๋ยวมันก็กินเหมือนกันมันก็จะออกมาไม่ดีการดำเนินชีวิตก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีประสบการณ์เราจะรู้ว่าเราควรจะทำอะไรตรงไหนเวลาไหนโลกใบนี้มันมีอยู่ความจริงทุกอย่างเป็นความจริงหมดเลยนะคะครูเหมียวทุกอย่างคือความจริงเราจะอยู่กับความจริงทุกอย่างยังมีความสุขได้ยังไงต่อยอดเมื่อวานเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของความสุขว่าความสุขเนี่ยคือการมีกิเลสที่น้อยที่สุดคุณหมอสมชายก็เขียนอยู่เมื่อวานเห็นคุณหมอเขียนอยู่ความสุขก็คือการที่มีกิเลสน้อยที่สุดก็จะได้6ความสุขถ้ากิเลสมันมากไอ้คนที่ทุกข์เนี่ยก็คือทุกข์มากก็คือกิเลสมันมากอ่ะค่ะอยากได้นู่นอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่มันก็เลยทุกข์แต่คนที่เค้ามีความสุขเนี่ยก็คือคนที่เขาไม่มีกิเลสไม่ใช่ว่าเขามีบ้านมีรถมีเงินในบัญชีธนาคารเยอะๆมันจะการันตีความสุขให้เขาได้ไม่ได้นะคะบางทีมีบ้านมีรถมีทุกอย่างสมบัติพัฒฐานแต่นอนไก่หน้าผากก็มีอ๋อวันนี้บุญเข้าสาดใช่ค่ะขออนุโมทนาบุญค่ะฝนก็ตกดีๆตั้งแต่เมื่อวานขับรถไปกลับก็ฝนตกนะคะที่เริ่มพูดถึงความจริงต่อค่ะอาจารย์ดุสิตค่ะเรากำลังศึกษาธรรมะกันร่วมกันอย่างที่ได้พูดไปว่าพอไปมหาวิทยาลัยนะโอ้โหตายแล้วธรรมะวลีเธอยังโง่เธอยังไม่รู้อะไรอีกแบบเยอะมากเธอประมาทกับการใช้ชีวิตไม่ได้เลยบอกตัวเองเธอประมาทไม่ได้เลยทำยังไงให้ทุกวันทุกการเห็นการได้ยินเป็นความรู้ไม่ใช่เป็นปัญหาให้มันเป็นปัญญาชีวิตเราเนี่ยมันมีการกระทบคือตาเนี่ยมันเห็นรูปตลอดเวลาหูได้ยินเสียงลิ้นกระทบรสทำยังไงให้มันกลายเป็นปัญญาไม่ใช่ปัญหาหลายคนนะเห็นอะไรก็เป็นปัญหาได้ยินอะไรก็เป็นปัญหาปัญหาไปหมดมีแต่ปัญหาชีวิตแต่บางคนเนี่ยได้ยินอะไรเห็นอะไรก็กลายเป็นปัญญาไปหมดเลยมันขึ้นอยู่กับวิธีการว่าคุณเนี่ยจะใส่อะไรเข้าไปในขณะที่มันกระทบถ้าเกิดคุณใส่อคติหรือกิเลสเข้าไปในขณะที่มันกระทบการใส่กิเลสเนี่ยมันไม่รู้ตัวนะคะตอนที่เราเห็นแล้วเรามีอคติตอนที่เราได้ยินเรามีอคติตอนที่เราได้กินเรามีอคติอย่างเช่นของกินไม่อร่อยอ่ะความจริงของกินมันก็เป็นของมันอย่างนั้นความเปรี้ยวก็เป็นความเปรี้ยวความหวานก็เป็นความหวานความเค็มก็เป็นความเค็มแต่ที่มันอร่อยกับไม่อร่อยเนี่ยเพราะเรามีรสชาติที่เรามีอยู่ในใจอยู่แล้วความยึดมั่นถือมั่นในกามคุณทำให้เราเนี่ยมีความทุกข์ความจริงของมันไม่ใช่ไม่อร่อยแต่มันมีรสชาติของตัวมันเอง
มันไม่ได้บอกว่าอันนี้คืออร่อยอันนี้คือไม่อร่อยแต่ความอร่อยกับความไม่อร่อยเนี่ยมันก็คือความถูกความสุขกับความทุกข์นั่นเองเราเอาสิ่งที่เราพอใจแล้วก็ยินดีของเราเนี่ยยัดเข้าไปในอาหารนั้นแล้วอาหารนั้นก็เลยมีคุณค่าขึ้นมาพอมันอร่อยเนี่ยเราก็จะรู้สึกดีแต่พอมันไม่อร่อยเราก็รู้สึกเศร้าเราเศร้าได้แล้วก็ดีได้ในอาหารมื้อเดียวเพราะเราเอาค่าไปให้กับมันแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยอาหารไม่ได้มีผลกับการสร้างความดีเลยแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยอาหารกับกายเป็นที่ตั้งของการสร้างบารมีอาหารที่อร่อยก็เป็นที่ตั้งของการสร้างบารมีอาหารที่ไม่อร่อยก็เป็นที่ตั้งของการสร้างบารมีได้เหมือนกันคือค่าเท่ากันถ้าเราเจออาหารที่อร่อยก็รู้ว่าจิตของเราเนี่ยมันพอใจเป็นวิปัสสนากรรมฐานถ้าเราเจออาหารที่ไม่อร่อยเราก็รู้ว่าจิตของเรามันปฏิเสธจิตของเรามันไม่พอใจเป็นวิปัสสนากรรมฐานคือมันล้วนแล้วแต่สามารถที่จะกลายเป็นบุญได้ค่ะท่านญาติธรรมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสติพอเราอร่อยปุ๊บเราก็โอ้ยดีใจชมชื่นชมโอ้โหหลงไหลไปกับอำนาจของกิเลสแต่พอเราไม่อร่อยปุ๊บเราก็ด่าว่ามันยุ่งอย่างนี้ไม่ดีอย่างงุ่นไม่ดีอย่างนี้อย่างยกตัวอย่างก็ได้ค่ะว่าอย่างตัวเองไปทำอาหารเนี่ยค่ะไปทำอาหารอยู่ที่หนึ่งยกตัวอย่างแล้วกันว่าที่หนึ่งด้วยความที่จิตของเราเนี่ยเอาไปเปรียบเทียบกับของเราได้ทุกคนเลยนะคะในการทำอาหารถ้าจิตของเรามันดีแองคูเมียวชอบทำอาหารคุณตั้มชอบทำอาหารถ้าจิตของเราเนี่ยดีจิตของเราดีเราปรารถนาให้คนกินเนี่ยเขามีความสุขในอาหารของเรานะคะในขณะที่เราทำเนี่ยมันเป็นบุญแล้วในขณะที่เราให้คนอื่นเขากินอาหารของเราเนี่ยเราได้บุญละอันเนี้ยถ้าจิตของเราดีแต่ทีนี้เนี่ยพอเราทำอาหารไปจิตของเรามันดีเราทำอาหารให้คนเขากินปราณีตเลยนะคะตกแต่งประดับอาหารอย่างสวยงามแต่คนกินเนี่ยอคติไม่ชอบคนทำไม่ชอบคนทำโอ้ยเป็นวิปัสสนาจารย์แล้วยังติดโลภมากยังติดสวยติดงามอย่างนี้เป็นวิปัสสนาจารย์ไม่ได้สวัสดีค่ะคุณอ้อยกิเลสนะถ้าเขาจะพูดยังไงมึงก็พูดได้ถามว่าคำพูดแบบเนี้ยถ้าในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทเนี่ยเราจะทำยังไงต่ออ่ะเราต้องพูดความจริงที่มันเป็นกิเลสของมนุษย์ที่เราเจอกับสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าในตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยจะทำยังไงกับคนแบบนี้อ่ะตั้งสตินะคะไอ้ตอนที่เราทำเนี่ยมันได้บุญอยู่แล้วตอนที่เราทำของปานิชมันก็ได้บุญเกิดชาติไหนชาติไหนชาติไหนยิ่งคนรับมีบุญมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะได้บุญมากเท่านั้นเราได้เรียบร้อยแล้วค่ะแต่คนที่มาตำหนิเนี่ยเขาทำเนี่ยคือทำทานอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวอย่างตัวเองไปออกหน่วยกับจิตอาสาของเราเนี่ยค่ะคุณเมียวก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณฟางบงกตเป็นเจ้าภาพให้ตลอดเลยเป็นเจ้าภาพให้ไปทำแล้วก็ต่างคนต่างเอาหัวใจล้วนๆนะคะเราไม่มีทรัพย์ใช่ไหมคะคุณฟางก็ให้ทรัพย์มาเราก็เอาอันนั้นน่ะไปซื้อมีเบิกอยู่ครั้งนึงนะคะคือครั้งที่ไปที่คุณฟางให้กุ้งไปให้กุ้งไปที่ท่าสองยางไหมคุณตั้มอันนั้นได้เบิกเพราะว่าทีมก็ไปเยอะมากนะคะคุณฟางเนี่ยตอนนั้นคุณฟางให้มา 20,000 เฉพาะค่าน้ำมันก็หมดไปแล้ว 8,000 9,000 ค่าน้ำมันในการเดินทางไปเฉพาะค่าน้ำมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินมันก็แล้วทีนี้มีอยู่จุดหนึ่งเด็ก 4-500 เด็ก400กว่าเนาะคุณตั้มแล้วทีนี้เนี่ยมันมีกุ้งอะค่ะกุ้งมันมีมาแล้วแต่อย่างอื่นมันไม่มีมีกุ้งมาอาหารมื้อนั้นไฮโซมากเพราะว่าตั้งใจมากเลยตั้งใจว่าจะให้ผู้รับเนี่ยมีความสุขแล้วก็กินที่ดีที่สุด
ไม่รู้ว่าใครจะทำเขาให้ได้ดีขนาดนี้หรือเปล่ากว่านี้หรือเปล่าแต่ไม่รู้แหละแต่เราอ่ะทำของเราให้ดีที่สุดกุ้งแบบตัวใหญ่ๆมาเลยค่ะคุณฟางส่งมา50 กิโลแกะเปลือกแล้วด้วยแกะเปลือกแล้วก็ซื้อเครื่องอะค่ะทั้งไก่ทั้งอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยแล้วก็มันไม่ได้เลี้ยงแค่วันนั้นวันเดียวครับมันเลี้ยงหลายวันตอนนั้นงบไม่พอค่ะเพราะว่าไหนจะทีมอีกค่ะอาหารของทีมด้วยไหนจะอาหารที่จะต้องซื้อต้องซื้อเพื่อที่จะไปเลี้ยงคนงบมันก็ขาดไปหน่อยนึงอะไรนะคะก็เบิกทางส่วนกลางช่วยแต่ก็ไฮโซเลยค่ะจำได้ว่าคืออย่าลืมนะคะว่าอาหารเนี่ยเด็ก4-500ใช่ไหมคะเด็ก400กว่าเนาะคุณตั้มที่จุดที่เราข้ามเรือไปอ่ะ400กว่าคนละ3ชาม2ชามเนี่ยก็ตีไปเป็นพันชามนะรอบนั้นเนี่ยจำได้ว่าเลี้ยงเป็นพันชามค่ะเตรียมไปเป็นพันชามสปาเกตตี้กุ้งถ้าเป็นนับเป็นปริมาณเงินที่เขาซื้อกินในท้องตลาดเนี่ยแพงมากแพงแน่นอนแล้วเราเนี่ยข้ามน้ำข้ามเรือไปขนของไปกับคุณตั้มเนี่ยคุณตั้มก็ทำคือช่วงนั้นสนุกกับการทำอาหารมากนะคะเพราะว่าไปจุดที่แบบผู้ยากไร้จริงๆอะค่ะเขาลำบากเด็กเยอะมากใช่แค่จุดเดียวเนี่ยเราใช้ประมาณพันชามพี่เตรียมพันชามคุณตั้มก็หลายรอบนะคะเด็กก็วนกันกินกันจนพุงกลางมันเป็นความสุขของเราไงพอเราทำปุ๊บเนี่ยแต่พอคนอคติปุ๊บขึ้นมาปุ๊บเฮ้ยทำไมไปทำแบบนี้อย่างงู้นอย่างเงี้ยมันก็หาเรื่องอ่ะถามว่าเจอคนแบบนี้เราจะทำยังไงอันเนี้ยไม่ต้องทำไงเลยค่ะข้ามเลยค่ะข้ามช็อตนั้นไปเอาหัวใจของเราเนี่ยมีความพอใจมีความภูมิใจในบุญที่เราทำผู้รับเขาก็มีความสุขผู้ให้และเงินของญาติโยมทั้งหลายก็มีความสุขแล้วคนที่เขาพูดน่ะถ้าเขาจะเอาบุญกับเราก็แค่อนุโมทนาบุญเขาก็ได้บุญแล้วแต่ถ้าเกิดเขาไม่อนุโมทนาบุญก็ปล่อยเขาไปอยากพูดอะไรก็ให้พูดไปอย่าเอาอะไรไปสนใจค่ะที่จะพูดว่าเวลาของเราเนี่ยมันเหลือน้อยเหลือเกินที่เราเนี่ยจะไปเสียใจหรือจะไปแคร์ใช่ค่ะอาจารย์ดุสิตความคำพูดของคนอื่นเพราะว่าเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยไอ้อคติของเขาที่มีอยู่ในใจเนี่ยที่มันไม่ดีมันก็จะติดตามตัวเขาไปทุกภพทุกชาติอะแต่วันนึงถ้าไอ้เรื่องต่างๆเหล่านี้มันเรามองข้ามเรื่องพวกนี้ไปได้เนี่ยเราก็จะมีความเข้มแข็งไม่ใช่เฉพาะชาตินี้นะคะเข้มแข็งอีกหลายภพหลายชาติเลยเป็นแบบนั้นค่ะคุณดั้มนะคะดังนั้นเนี่ยอย่างเราทำอาหารกันเนี่ยอย่างคุณเหมียวเห็นคุณเหมียวทำกับข้าวคุณตั้มทำกับข้าวให้กันอะไรกันอย่างเงี้ยจิตที่มันดีอะค่ะมันสร้างมิตรภาพเป็นกุศลละเป็นกุศลคือถ้าเราคิดดีเราทำดีเนี่ยมันเป็นกุศลละทีนี้เนี่ยใครจะว่ายังไงใครจะทำยังไงเนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาขอให้จิตของเราเนี่ยสำคัญที่สุดโฟกัสไปที่จิตของเรานะคะถ้าจิตของเราเนี่ยมันมีความสุขมันปิติในการได้ให้การทำทานเนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่หลายอย่างมากค่ะคุณเหมียวทำทานมีทั้งหมดอยู่5อย่าง1ทำทานเพื่อบูชาทำทานเพื่อบูชาอย่างในการเดินทางไปออกหน่วยเนี่ยค่ะคุณเหมียวเสียดายไม่ได้เจอคุณเหมียวสักทีนึงนะคะเดินการทำทานเนี่ยเพื่อบูชาเนี่ยบอกตามตรงค่ะว่าการออกหน่วยเนี่ยโฟกัสไปที่บุคคลสำคัญเลย1ท่านก็คือคุณหมอสมชายนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยดูที่ Facebook ก็เป็นทำงานประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคะคุณเหมียวสมัยก่อนก็อยู่ในกลุ่มอยู่เกี่ยวกับเรื่องของเพจอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้เห็นเลยค่ะเห็นการทำงานของทีมของเราอะไรอย่างเงี้ยทางทีมของเราโพสต์เรื่องอาหารกลับมาเหนื่อยไม่มีคนทำอะไรอย่างเงี้ยก็คือเห็นตรงนี้แล้วค่ะคือมองเห็นไม่ได้เห็นปัญหานะคะเห็นช่องทางของบุญคือเห็นช่องทางของบุญว่าเฮ้ยถ้าเราไปเนี่ยโอ้โหแพทย์เราก็ไม่ได้จบเราคงจะไม่มีประโยชน์ขนาดที่จะไปช่วยอะไรตรงแพทย์ได้เคยไปช่วยจัดยาอยู่ครั้งหนึ่งนานมากแล้วที่เลตองคุโอ้โหทรมานมากเลยจัดยาไม่เอาแล้วไม่ได้ไม่มีความสามารถถ้าหยิบใส่ซองก็ได้อยู่แต่มันก็แหมไปขนาดนั้นไปหยิบยาใส่ซองมันก็อยากจะทำอย่างอื่นที่มันได้มากกว่านั้นอ่ะคือธรรมชาติของคนทำบุญอะค่ะมันก็บริหารจัดการใช่ไหมคะก็คิดในใจว่าเอ๊ะ
จากยาก็ไม่เวิร์กแล้วเราอะเราก็ไม่เวิร์กเรารู้สึกเราไม่อิ่มไม่อิ่มบุญมันไม่ได้ใช้ความสามารถที่มีอยู่อะโหอุตส่าห์ทําความสามารถให้เกิดขึ้นในชีวิตต้องหลายอย่างแต่มันไปเป็นประโยชน์กับที่อื่นหมดค่ะอย่างเช่นจัดรายการวิทยุแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับหน่วยอะถึงเราจะมีความสามารถจัดรายการวิทยุได้พูดได้อะไรได้แต่มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับหน่วยเลยหรือเราจะสอนกรรมฐานหรือเราจะจบปริญญาโทพุทธศาสนาหรือเรากำลังเรียนปริญญาเอกเนี่ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับหน่วยเลยคือหน่วยเนี่ยเขามีหน่วยแพทย์เพราะฉะนั้นแพทย์ค่ะคือคนที่มีประโยชน์ต่อหน่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาหารพอได้บอกกับตัวเองเฮ้ยอาหารเนี่ยพอได้ก็เลยโฟกัสไปแล้วทีนี้ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงสอนเรื่องของการทำทานให้เลือกบุคคลที่มีประโยชน์ต่อสังคมคือคนที่เราทำแล้วเราได้อานิสงส์มากแล้วก็นี่ก็คือหนึ่งในเนี้ยในนั้นก็มีคุณหมอสมชายและทีมจิตอาสาสำหรับตัวเองคิดอย่างนั้นสำหรับตัวเองมองว่ามันการมองตรงนี้คือสังฆะเลยนะคะจิตอาสาเนี่ยสำหรับตัวเองมองเหมือนกับสังฆทานเลยทีมจิตอาสาเนี่ยค่ะมองมันสังฆทานเลยเหมือนกับที่เราไปทำบุญกับพระค่ะไม่ได้เจาะจงผู้ใดผู้หนึ่งแต่อันเนี้ยก็เหมือนกันคือเจาะจงไปที่คนที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมจริงๆเสียสละกันโอ้โหถ้าจะติดทำไม่ทราบหรอกค่ะกว่าจะเดินทางไปแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องเตรียมตัวกันขนาดไหนอาหารเองก็ไม่ใช่ว่าไม่หนักนะคะคือทุกทีมอ่ะความจริงอ่ะเราความสำคัญไปอยู่ที่คนใดคนหนึ่งไม่ได้เลยเพราะว่าทุกคนเหนื่อยหมดค่ะเหนื่อยจริงๆเดินทางมาจะคำว่าเหนื่อยปุ๊บเดี๋ยวเหนื่อยแล้วไปทำไมกับห้ามพูดอีกก็เลยไม่พูดไงกว่าจะโอ้โหงานที่วัดภูจวงเนี่ยก็เยอะกว่าจะเคลียร์งานเสร็จเนี่ยให้มันไม่อยู่หลายๆวันมันต้องเคลียร์งานเอาไว้อะค่ะมันคุณหมอกิฟต์อ่ะคุณหมอกิฟต์เนี่ยเดินทางไปทำฟันเนี่ยต้องทำอาหารใส่ตู้เย็นฟรีซเอาไว้นะคะเพื่อที่จะให้ญาติธรรมอ่ะมาเวฟเพื่อที่จะทำบุญให้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันมีงานของตัวเองที่ต้องเคลียร์กันหมดทุกคนอะค่ะอาจารย์ธรรมวรีก็มีเคลียร์แล้วก็ไปทีนี้เนี่ยงานแต่ละอย่างเนี่ยที่เราทำเนี่ยพอเราไปปุ๊บเนี่ยทุกคนมีความสำคัญหมดค่ะเราคนเดียวเนี่ยเราทำทุกอย่างเสร็จไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความสำคัญแล้วก็ต้องให้เครดิตกับทุกคนค่ะเขาเรียกว่าเห็นคุณค่าของคนอื่นหัวใจเนี่ยที่ไม่เห็นคุณค่าของคนอื่นเนี่ยมันคือกุศลเห็นคุณของคนอื่นอย่าไปลบหลู่คุณคนอื่นแล้วยกตัวเองขึ้นมาไม่ใช่ว่าไม่มีเราเขาอยู่ไม่ได้จิตอาสาเนี่ยมันคือการเวียนไปเวียนมาเห็นว่าเขาก็จะเวียนเข้าเวียนออกกันตลอดเวลาแต่ในเวลาเดียวกันคุณภาพของงานที่ทำให้กับมวลชนเนี่ยก็ยังอยู่ทีนี้พูดถึงเครื่องประเภทของทานมีอยู่5อย่างคือ1บูชาอันนี้แหละค่ะส่วนที่เป็นบูชาคุณเนี่ยหรือให้คุณกับผู้ที่ทำความดีเนี่ยอย่างพระสงฆ์เนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างเมื่อวานตัวเองตั้งใจไปนะคะขับรถไปกับ อุทัยพระนครศรีอยุธยาใช้เวลาในการทำกิจกรรมเนี่ยประมาณชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงขับรถไปแล้วก็กลับค่ะถามว่าคุ้มค่าไหมคุ้มค่ามากที่สุดในชีวิตที่ได้ไปกราบครูบาอาจารย์ถ้าเรามองดูคุณค่าเนี่ยมันคุ้มแต่ถ้าเกิดเรามองตามหลักเศรษฐศาสตร์ค่ะคุณตั้มอะเศรษฐศาสตร์เหรียญทองอะโอ้อาจารย์ไปทำไมวะค่าน้ำมันไม่คุ้มไปแค่ชั่วโมงเดียวอะไรเงี้ยถ้าเรามองตามหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้เลยคือคำว่าบุญเนี่ยมันเอาเศรษฐศาสตร์มาจับไม่ได้นะคะถ้าเศรษฐศาสตร์มาจับเนี่ยบุญมันจะหายทันทีเลยจะกลายเป็นคนฟุ่มเฟือยจะกลายเป็นคนแบบไม่เข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์อะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเศรษฐศาสตร์ในพุทธศาสนาเนี่ยไปให้คุณตั้มอ่านสนใจไหมคุณตั้มตอนที่สมัยเรียนปริญญาตรีเนี่ยเขาจะมีเรียนเศรษฐศาสตร์ในพระพุทธศาสนาค่ะพุทธเจ้าเนี่ยสอนเศรษฐศาสตร์ในการใช้ชีวิตให้มันคุ้มค่ามากที่สุดอย่างเช่นของใช้ที่ได้มาเนี่ยทำยังไงให้มันคุ้มค่ามากที่สุดอย่างแค่จีวรอันเดียวจีวรผืนเดียวเนี่ยท่านถามพระอานนท์ว่าพระอานนท์เนี่ยเอาจีวรไปทำยังไงบ้างเอาไปเก่าแล้วไปทำผ้าเช็ดนู่นเช็ดนี่ทำนู่นทำนี่จนกลายเป็นไปทำเป็นอิฐอะเป็นอิฐก่อสร้างวัดขึ้นมาได้เลยนะคือจีวรผืนเดียวเนี่ยตามหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยสามารถใช้ได้คุ้มค่ามากอันนี้คือเศรษฐศาสตร์ในพุทธศาสนาพุทธเจ้าสอนหลักในการเศรษฐศาสตร์แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันจะมีการปล่อยวาง
แล้วมันก็จะมีการให้คุณค่าของสิ่งที่ทำเนี่ยเอาไว้เศรษฐศาสตร์พุทธศาสนาเนี่ยค่ะเขาจะมีอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองอย่างการเดินทางไปเมื่อวานเนี่ยถ้ามองตามหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยโดนด่าเลยค่ะโดนประจำสมัยก่อนคือหลายคนก็ไม่เข้าใจอย่างเช่นบินขึ้นเครื่องกลับมาหาพ่อแล้วก็บินกลับคือพ่อป่วยอะคะทั้งที่ถึงมือหมอแล้วไถคนน้องชายหรือแม่ก็บอกมาทำไมไม่ต้องมาแม่บอกมาทำไมไม่ต้องมาน้องบอกว่าเหนื่อยไม่ต้องมาเสียค่าเครื่องบินอะไรเงี้ยไม่จะไป ดึงยืนยันแล้วก็ดึงดันว่าไม่จะไปยังไงก็ไปเขาบอกไม่เป็นไรถึงมือหมอแล้วพ่อไม่เป็นไรหรอกไม่ใช่ไม่ได้ห่วงว่าพ่อจะเป็นอะไรแต่อยากที่จะให้พ่อเห็นหน้า ให้พ่อรู้ว่าเรารักพ่อเมื่อพ่อป่วยแล้วเราต้องมาเพราะเราสัญญากันเอาไว้นี่คือสัจจะคือหลายคนเนี่ยไม่ละเอียดอ่อนพอที่จะเข้าใจคำว่าสัจจะไม่เข้าใจพอถึงการแสดงความรักที่เรามีให้บุคคลสำคัญในวันสำคัญค่ะวันที่เขาป่วยเขาต้องการเราเห็นหน้าเรามาแล้วนะถ้าไม่เป็นไรแล้วขอกลับไปทำงานต่อนะต้องการมาพูดแค่นั้นนะคะขึ้นเครื่องบินมาเนี่ยมาหาพ่อที่โรงพยาบาลพูดเท่านี้ค่ะแต่ทุกวันนี้ไอ้คำพูดตรงนั้นน่ะมันก็ฝังอยู่ในหัวใจของพ่อเราเมื่อมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านจะเข้าใจเราแล้วจะรู้ว่าเรารักท่านบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการทำความรักมันใจร้อนไม่ได้แต่คุณต้องใช้ความจริงใจในการพิสูจน์ค่ะการกระทำเนี่ยจะรู้ว่าคนคนนี้รักเราหรือไม่รักเราไม่ใช่คำพูดรักเราทำอะไรให้เราได้บ้างรักเราทำให้เราสบายใจไหมรักเราทำประโยชน์อะไรให้เราอันนี้ต่างหากอย่างเช่นตอนที่ป๋าป่วยเนี่ยก็ต้องแสดงค่ะขึ้นเครื่องบินมายอมเสียเอาเงินเนี่ยเสียไปแต่ได้ความอิ่มใจได้ความสุขใจของท่านมาคุ้มค่ามหาศาลอันนี้แหละค่ะที่ก็เรียกบูชาคุณอย่างการที่ออกหน่วยนะคะคุณตั้มอย่างคุณตั้มเนี่ยทำประโยชน์ให้กับสังคมหลายๆคนคุณป๋าคุณตั้มคุณหมอสมชายทำประโยชน์กับสังคมมันอีกแล้วค่ะหลายคนบอกอาจารย์ไม่ต้องทำก็ได้อาหารนะคนอื่นก็ทำกันได้อาจารย์จะไปทำทำไมมีประโยชน์อะไรคนอื่นทำก็บุญของคนอื่นไงไม่ใช่บุญของเราไงเราอยากได้บุญของเราไงอันนี้มองตามหลักเศรษฐศาสตร์ว่ามันจะคุ้มค่าไหมงานของอาจารย์ก็มีเยอะแยะจะมาทำทำไมหรืออะไรก็แล้วแต่อยากจะบอกว่าถ้าคนอื่นทำก็ไม่ใช่บุญเราก็ฉันอยากทำของฉันเองอ่ะฉันอยากจะทำให้อ่ะเพราะว่าบุญของใครคนนั้นทำคนนั้นก็ได้ใครทำบุญก็ได้ตรงนั้นทีนี้เขาพอใจหรือไม่พอใจสมมติว่าทำไปแล้วเขาไม่ชอบใจเอ้ยไม่อยากกินนู่นนี่สมมตินะคะก็เราได้ของเราไอ้ตัวจิตของเราที่คิดดีอะค่ะบูชาคุณหรือยอมทุ่มเทหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้จิตตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าสอนเราเรื่องของจิตว่ามันจะคัดสรรจิตเนี่ยมันจะคัดสรรสิ่งดีๆเนี่ยให้กับเราโดยเฉพาะคนถ้าสมมติว่าจิตเราดีใช่ไหมคะสมมติว่าไปออกหน่วยจิตใจเราดีเราทำให้กับส่วนรวมไม่คิดผลประโยชน์ส่วนตัวทำยังไงก็ได้เขามีความสุขอ่ะอันนี้คืออารมณ์ของอาจารย์ธรรมวรีนะคะที่ไปเนี่ยทำยังไงก็ได้ทุกคนแบบอิ่มมีความสุขไม่เหนื่อยไม่ทุกข์อะไรเงี้ยเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งเบาภาระต่างๆถ้าจิตแบบเป็นอย่างนี้ตลอดเนี่ยมันจะดึงคนประเภทเดียวกันค่ะมารู้จักกับเรามาเจอกันมาอะไรกันจิตถ้าเราดีจริงเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีพลังงานดึงดูดคนที่ดีมาหาเราเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวว่าเราทำแล้วเขาจะรักเราหรือเขาจะเกลียดเราเขาจะชอบเราหรือเขาจะไม่ชอบเรามันเป็นเพียงวิบากกรรมเราทำอะไรแล้วทำไม่ขึ้นทำอะไรแล้วเขาไม่ชื่นชมก็แสดงว่ามันเป็นกรรมเก่าของเราที่เราเคยทำแบบนั้นมาก่อนเราทำแล้วเขาก็ว่าเราอย่างงู้นอย่างงี้อย่างงั้นอะไรอย่างเงี้ยตัวเองมองว่ามันเป็นเพียงแค่บททดสอบให้ใจของเราเนี่ยไปกระทบแล้วใจของเราเนี่ยมันหวั่นไหวหรือไม่หวั่นไหวแค่นั้นเองไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะจริงๆแล้วแต่นี่มันเป็นรายการวิทยุไงพูดอีกทีนึงมันก็ต้องเอาไอ้ส่วนที่มันไม่ดีแล้วส่วนที่ดีเนี่ยมาคุยเพื่อให้เกิดความเข้าใจของผู้ที่ฟังจะได้เกิดประโยชน์แต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรเนี่ยถ้าเกิดคนที่คบส่วนตัวจริงๆจะรู้ว่าตัวเองไม่ค่อยยุ่งอะไรกับใครเท่าไหร่
ไม่ค่อยยุ่งเรื่องส่วนตัวของใครอะค่ะโดยเฉพาะความดีเนี่ยใครทำความดีแล้วเนี่ยจะยินดีในความดีของเขาเลยจะไม่วิพากษ์วิจารณ์ความดีของคนอื่นไปในทางที่เสียหายข้อนี้กฎเหล็กค่ะกฎเหล็กคือไม่วิพากษ์วิจารณ์ความดีของคนอื่นไปในทางลบคือถ้าเขาทำความดีแล้วก็คือดียินดีต้องฝึกค่ะถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้บุญถ้าเราไม่ฝึกใจของเราแบบนี้เราไม่ได้บุญค่ะเป็นแบบนั้นอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของบุญนะคะบุญมันมีหลายอย่างนะบุญมันมีหลายอย่างเช่นที่เราพูดถึงเรื่องของการยอมรับความดีทีนี้เนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็คือการสงเคราะห์การสงเคราะห์การอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ช่วยเหลือญาติพี่น้องช่วยเหลือคนที่เป็นมิตรสหายกับเราอ่ะซึ่งบางทีเนี่ยเราช่วยเหลือพี่น้องเนี่ยบางคนก็ว่าอีกคนที่เรียนธรรมะแล้วไม่ครบเขาเรียกไม่ครบวงจรอ่ะก็มักจะจับผิดคนอื่นพอเขาช่วยเหลือพี่น้องเขาญาติเขาบอกว่าดูสิเอาแต่พวกพ้องตัวเองแต่ตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยมันได้หมดการทำบุญเนี่ยหรือทำทานเนี่ยการให้เนี่ยมันมีตั้งแต่ให้เพื่อบูชาให้เพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์ญาติพี่น้องให้เพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์ผู้ยากไร้หรือผู้ลำบากลำบนให้สงเคราะห์สาธารณประโยชน์คือเพิ่มประโยชน์อ่ะคือไม่ได้เดือดร้อนแต่เราทำประโยชน์ให้เขาเพิ่มขึ้นน่ะไปช่วยอำนวยความประโยชน์ต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้กับสุดท้ายพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เนี่ยทำทานเพื่อสร้างบารมีค่ะพระโพธิสัตว์ทำทานเพื่อสร้างบารมีคือไม่ได้หวังอะไรเลยหวังเพียงแค่ว่าให้กิเลสที่มันอยู่ในหัวใจเนี่ยมันถูกปลดปล่อยออกจากพันนาการของกิเลสให้มันผ่องใสขึ้นมาโดยธรรมชาติของกิเลสเนี่ยตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่มนุษย์เนี่ยทุกคนเนี่ยเกิดมาเพราะอำนาจของอวิชชาอวิชชาเนี่ยมันเป็นเขาเรียกเป็นเงามืดในหัวใจมันเป็นปีศาจมืดอยู่ในหัวใจเขาเหมือนกับถ้าเราเจอคนพาลเนี่ยจะเป็นคนพาที่มีลักษณะที่ถ้าเขาเจอคนเข้มแข็งเนี่ยเขาจะกลัวเอาวิชาเนี่ยเขาถึงอยู่มาได้นานไงเอาวิชาทำไมถึงอยู่กับมนุษย์ได้นานแล้วก็ตายพร้อมมนุษย์แล้วก็เกิดพร้อมมนุษย์เพราะอะไรเพราะเอาวิชาเนี่ยถ้าเป็นคนเนี่ยก็ร่อนมากเอาวิชาเนี่ยถ้าเป็นคนเนี่ยก็ร่อนมากในขณะที่คุณมีความเข้มแข็งหัวใจของคุณเป็นกุศลเอาวิชาเขาก็จะนิ่งๆเขาก็จะไม่ยุ่งกับเราก็จะปล่อยให้เราเนี่ยทำความดีไปแต่วันไหนที่คุณทำความดีแล้วคุณหลงความดีตัวเองขึ้นมาเมื่อไหร่อวิชชาจะเข้ามางับเลยติดดีขึ้นมาเมื่อไหร่ทุกข์เลยกิเลสตัณหามาอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้คนนี้เป็นอย่างนั้นจากที่ความปรารถนาดีเรียกว่าความเมตตากลายเป็นความอยากคือตัณหาแทนโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยอวิชชาเข้ามาจัดการชีวิตคุณเรียบร้อยละตราบใดที่คุณยังทุกข์เพราะว่าความดีอยู่นั่นคืออวิชชานำค่ะไม่ใช่ปัญญาถ้าปัญญานำเนี่ยมันจะไม่ทุกข์ความดีทั้งหมดในโลกใบนี้ไม่เคยทำให้ใครเป็นทุกข์ค่ะไม่มีเลยความดีจะไม่มีทางให้ใครใจเป็นทุกข์เพราะความดีมันมีคุณสมบัติคือกำจัดกิเลสในเมื่อมันไม่มีกิเลสมันจะทุกข์ได้ยังไงที่คนทุกข์เพราะว่ามันมีกิเลสไอ้ตัวอวิชชาเนี่ยมันแทรกซึมอยู่ในหัวใจของเราลึกๆมันพร้อมจะจู่โจมถ้าเราขาดสติเพราะฉะนั้นบางทีเราจะเห็นว่าคนบางคนเนี่ยเป็นคนดีมาตลอดเลยนะคะแต่พอเราไปคบมิตรที่พาให้เราเนี่ยหลุดออกจากวงจรเนี่ยเผลอแป๊บเดียวเนี่ยหลุดไปไกลเลยค่ะหลุดไปขนาดตกนรกได้เลยก็มีในหนังสือจิตวิทยาจำชื่อหนังสือไม่ได้นะคะท่านได้อธิบายบอกว่าคนที่น่ากลัวที่สุดที่จะทำร้ายเราได้ง่ายที่สุดก็คือคนที่ใกล้ชิดค่ะมิตรเพื่อนเรานี่แหละถ้าเพื่อนเราไม่ใช่เพื่อนแท้เนี่ยที่เขาไม่พร้อมจะอนุโมทนาบุญกับเราเนี่ยมันคือการแข่งขันที่ซ่อนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการทำความดีเนี่ยท่านจึงสอนให้เราเนี่ย
มีสติเพราะเราต้องดูเพื่อนข้างๆเราด้วยนะคะเป็นเพื่อนรักกันมาตลอดอะแต่ปรากฏว่าเราได้รับความรักแต่อีกคนนึงไม่ได้รับความรักมีการอิจฉาเลยค่ะความอิจฉามันจะเกิดขึ้นมาตลอดเวลาหรือเรามีชื่อเสียงเขาไม่มีชื่อเสียงมีการทำลายล้างค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ทำลายล้างเราได้ดีที่สุดคือคนที่คุยกับเราเยอะที่สุดดังนั้นเนี่ยท่านหนึ่งบอกว่าจริงๆแล้วศัตรูเนี่ยเขาแสดงตัวเองออกมาเราก็จะไม่ได้เล่าอะไรให้เขาฟังความไว้ใจเนี่ยแหละค่ะที่จะทำให้เราเดือดร้อนที่สุดโดยเฉพาะไว้ใจคนที่คิดกับเราไม่ดีเพราะฉะนั้นเราจะเล่าอะไรให้ใครฟังเนี่ยต้องตั้งสติดีๆนะคะคุยกับใครเนี่ยคำพูดดีๆของเราเนี่ยอาจจะเป็นคำพูดที่เสียหายเพราะว่าเราพูดกับคนไม่ดีบางทีเนี่ยถามเรามาสารพัดเลยแต่ตอนเล่าเนี่ยเอาเฉพาะคำถามเอาเฉพาะคำตอบไปพูดแต่คำถามที่ตัวเองยิงมาให้เราพูดเนี่ยไม่ยอมพูดก็มีอย่างเงี้ยเคยเจอค่ะต้องได้ถามกันแหละบางทีถามปุ๊บเจอตอเลยอ๋ออย่างงี้นี่เองคือยิงคำถามอกุศลมาค่ะถามว่าคิดอย่างงี้ยังไงนี่เป็นยังไงเพื่อเอาความรู้เดี๋ยวนี้พอใครโพยมาว่าขอแสดงขอแนวความคิดหน่อยไม่แสดงค่ะดูคนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่ก็เหมือนกันเข้ามาในข้อความบอกว่าขอให้ช่วยแสดงความคิดเห็นหน่อยกับเรื่องนี้ไม่แสดงค่ะไม่พิมพ์ด้วยค่ะเพราะแคปเนี่ยไม่แคปคำถามค่ะแคปคำตอบเลยไม่เอาเลยเดี๋ยวนี้กลัวค่ะคนที่แบบว่ามีอุปนิสัยสื่อสารคาดเคลื่อนอะไรพวกนี้จะไม่พูดอะไรที่มันอันตรายจะพูดแค่กินข้าวกับอะไรวันนี้กินก๋วยเตี๋ยวกินน้ำพริกพอแล้วเพราะมันไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเกิดเรื่องที่มันลึกซึ้งกว่านั้นเนี่ยไม่พูดค่ะเพราะว่าแคปมาเนี่ยถามช่วยแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้หน่อยอย่างเงี้ยก็เอาเฉพาะคำตอบเราทั้งที่เราไม่ได้สนใจจะพูดเรื่องนี้เลยแต่เอาเรื่องที่เราไม่อยากพูดอ่ะให้เราอธิบายให้ฟังพอเราอธิบายปุ๊บก็เอาที่เราอธิบายเนี่ยไปใส่ร้ายไม่คุ้มค่าค่ะท่านบอกว่าคนที่สนิทที่สุดเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็คือคนที่น่ากลัวที่สุดนะคะต้องคือเราต้องดูดีๆอ่ะโลกมนุษย์ใบนี้ถามว่าอ้าวถ้าเราเจอคนแบบนี้เราจะทำยังไงอ่ะอีกแล้วอันดับแรกต้องยอมรับก่อนว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตัวถ้าเราไม่เคยทำอะไรพวกนี้ไว้เนี่ยเราไม่เจอละค่ะผลนั้นในเมื่อเรามีกรรมเป็นของตัวใช่ไหมคะเรารู้อยู่แล้วเราต้องเจอคนแบบนี้เราต้องมีสติไอ้ที่พูดเนี่ยไม่ได้ว่าเขานะคะแต่เราเนี่ยต้องมีสติในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราเป็นคนนิสัยแบบนี้เมื่อในอดีตมาเราทำกรรมเรื่องนี้เอาไว้เนี่ยพอมีคนแบบนี้เข้ามาใกล้เราเนี่ยเรารู้แล้วเราก็ต้องมีสติในการคบเขาแล้วก็พร้อมที่จะให้อภัยถ้าเราพูดพลาดเพราะถ้าเราพลาดปุ๊บเนี่ยเป็นเรื่องเราก็ต้องพร้อมที่จะให้อภัยด้วยแล้วมันผ่านไปค่ะอย่าไปโกรธอย่าไปเสียใจอย่าไปรื้อฟื้นอย่าไปอะไรทั้งสิ้นเวลามีไม่มากพอที่จะรื้อฟื้นของเก่าเพื่อพูดอย่างเดียวแล้วไม่ได้อะไรการพูดของเก่าที่มันเลยมาแล้วเนี่ยมันคือการสูญเสียพลังงานในการทำความดีในปัจจุบันไปมากเลยเพราะอะไรหนึ่งจิตใจของเราเนี่ยก็ไม่ดีด้วยจิตใจของเราก็เสียการที่เราจะเดินหน้าด้วยจิตใจของเราเป็นอกุศลเป็นไปไม่ได้การเดินหน้าเนี่ยจิตมันต้องเป็นกุศลเพราะฉะนั้นรักษาใจค่ะการรักษาใจเนี่ยเป็นการที่ทำให้เราเนี่ยเดินหน้าโดยเวลาของเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเราไม่รู้เราลองดูสิคะว่าอย่างวันเนี้ยอย่างคุณหมอสมชายเนี่ยโพสต์ลงเนี่ยต้องกล่าวขอบพระคุณคุณหมอเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่ให้ตัวเองเนี่ยช่วยดูแลบัญชีโรงศพผู้ยากไร้แล้วก็ได้เห็นคนที่เสียชีวิตทุกวันไม่ได้ดีใจนะคะแต่ไหนๆเขาเสียชีวิตแล้วเนี่ยเราก็เอาการเสียชีวิตของเขาเนี่ยเป็นครูค่ะเป็นดูให้ดูเป็นบทเรียนว่าคนอายุ5ขวบ10ขวบอายุ15 16อายุ20ก็ยังเสียชีวิตเราจะมัวแต่ประมาทกับชีวิตเนี่ยไม่ได้คำว่าประมาทกับชีวิตก็คือการปล่อยให้กิเลสเกิดขึ้นที่ใจไม่ใช่ว่าไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดในกามอย่างเดียวนะคะคือการปล่อยให้กิเลสมันเกิดขึ้นมาแล้วก็เอาไว้ก่อนทำตามอำนาจของอารมณ์โดยที่ขาดเหตุผลแบบเนี้ยในเมื่อวันนี้เราไม่ฝึกเมื่อไหร่เราจะได้ฝึกการใช้เหตุผลเนี่ยบางทีเนี่ยบางครั้งเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองถูกรำคาญนะคะคุยกับคนที่เขาคบกับเราเนี่ย
าจะรู้สึกรำคาญเราเขาจะรู้สึกรำคาญว่าเอ้ยทำไมถึงต้องเพราะอะไรต้องถามเหตุผลนะคะใครพูดอะไรด้วยต้องเพราะอะไรยังไงเขาจะรำคาญเราปล่อยให้เขารำคาญค่ะเขารำคาญเราไปแล้วบ่อยๆเดี๋ยวเขาก็เลิกคบเราเองเราถามด้วยจิตเป็นกุศลเดี๋ยวไปเสียใจกับความรำคาญของเขาเพราะว่าธรรมะกำลังคัดสรรคนที่เป็นอุปนิสัยตรงกับเรามาอยู่กับเรามากกว่าแต่การที่เราทนฝืนอย่างบางคนคบเพื่อนบางคนเนี่ยนิสัยไปด้วยกันไม่ได้ก็พยายามจะปรึกษาคนนั้นปรึกษาคนนี้ให้เพื่อนเนี่ยยอมรับในสิ่งที่เราเป็นหรือบางทีเนี่ยเราคุยกับเพื่อนเนี่ยถามว่าการคุยกับเพื่อนของเราเนี่ยความเป็นกัลยาณมิตรของเราเนี่ยเราคุยเนี่ยเราเคยชื่นชมเพื่อนมั่งหรือเปล่าเราเคยให้กำลังใจเพื่อนมั่งหรือเปล่าหรือเราคุยแต่โชว์ความสามารถของเราฉันไปทำไอ้นู่นมาฉันไปทำไอ้นี่มาฉันเก่งฉันเด่นแล้วคอยให้เพื่อนเนี่ยยินดีตลอดเลยแต่เราเนี่ยไม่เคยชื่นชมไม่เคยยินดีเพื่อนเลยแล้วเราก็มาบอกใครต่อใครว่าทำยังไงดีเพื่อนไม่รักฉันเพื่อนไม่รักฉันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คนเราเนี่ยจะได้รับความรักเนี่ยมันต้องชื่นชมคนอื่นเราดูอุปนิสัยค่ะคบกันเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าคนคนไหนเนี่ยชอบชื่นชมคนคนไหนเนี่ยชอบเรียกร้องคนคนไหนชอบช่วยเหลือคนคนไหนชอบหาที่พึ่งคุยอยู่นานๆเนี่ยมันจะเห็นอุปนิสัยเมื่อเราเห็นอุปนิสัยแล้วเนี่ยเราอย่าเอาอารมณ์ของเราเนี่ยตัดสินว่าชอบหรือเกลียดใครอันนี้คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานในชีวิตประจำวันเลยนะคะดูว่าใจของเราเนี่ยชอบเขาแบบนี้หรือเปล่าถ้าเรายินดีก็รู้ว่าจิตของเรายินดีแต่ยินดีในที่นี้เนี่ยก็ต้องดูลึกออกไปอีกว่ายินดีเพราะเราได้ผลประโยชน์หรือยินดีเพราะเขาเป็นคนดีจริงๆความยินดีเนี่ยมันเกิดขึ้นทั้งสองอย่างยินดีด้วยอำนาจของตัณหากับยินดีด้วยอำนาจของปัญญาเรายินดีเพราะว่าโอ้ยโชคดีมากเลยเกิดมาได้เจอกับคนดีๆแบบนี้โอ้โหมันเป็นบุญจิตมันจะเป็นกุศลทันทีค่ะแต่ถ้าเกิดเรายินดีเพราะว่าเราได้ลาภสักการะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะโดยเฉพาะอำนาจของกิเลสเนี่ยมันจะพัฒนาตัวเองขึ้นมามันจะมีความต้องการมันจะอนาคตเนี่ยพอมีอะไรขึ้นมามันจะเสียใจง่ายน้อยใจง่ายอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นอกุศลเนี่ยมันจะเสียใจง่ายแต่ถ้ามันเป็นกุศลมันจะไม่มีทางเสียใจมันมีแต่พลังงานถ้าคนที่เขาอยู่กับเราเนี่ยเขามีปัญหาขึ้นมาเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้เพราะจิตมันเป็นกุศลเนี่ยค่ะจิตเป็นกุศลเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเจอใครที่เขามีอุบุคลิกแบบไหนทำแบบไหนเนี่ยเราเอาบุคลิกของเขาที่เขาเป็นกับสิ่งที่มากระทบที่ใจของเราเนี่ยดูเมื่อเราเห็นใจของเราแล้วเนี่ยถ้าจิตของเรามันไม่ดีเราระงับซะระงับค่ะมันไม่คุ้มค่าไอ้การระงับเนี่ยไม่ใช่ว่าเรากลัวเขานะคะ อยู่ดีไอ การระงับเนี่ยไม่ใช่เรากลัวเขาแต่มันเกิดบารมีที่ใจค่ะจิตที่มาระงับความโกรธจิตที่มาระงับความเกลียดได้เนี่ยเรื่องเล็กๆบ่อยๆเนี่ยอนาคตเนี่ยจิตของเราที่มันไม่เกลียดใครจิตของเราที่มันไม่โกรธใครมันกลับทำให้เราเนี่ยมีความสุขดังนั้นพุทธเจ้าจึงตรัสว่าทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมระงับเนี่ยไม่ได้กลัวใครแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเห็นจิตของเราที่มันดีมันชื่นชมมันปราบปลื้มเนี่ยอย่างเมื่อวานที่ไปงานเกษียณอายุของท่านครูบาอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมันปราบปลื้มมันดีใจว่ามันเป็นชีวิตที่งดงามมากทำความดีช่วยเหลือคนเยอะแยะไปหมดปราบปลื้มก็อนุโมทนาสามารถที่จะแสดงออกได้เลือกแสดงออกค่ะอะไรที่สติมันไปเห็นว่าจิตของเรามันไม่ดีอย่าแสดงออกมาแต่ถ้าเกิดจิตของเรามันดีแสดงออกค่ะความดีต้องแสดงออกยิ่งมีพลังความดีต้องพูดออกมาความดีต้องทำออกมาพอมันคิดได้แล้วเนี่ยอย่าแค่คิดถ้าคิดแล้วไม่ทำก็ไม่ได้บุญ นะคะความดีเนี่ยถ้าคิดอยู่ในสมองแล้วไม่ลงมือพูดไม่ลงมือทำก็ไม่ได้บุญเหมือนกันความชั่วก็เหมือนกันถ้าคิดแล้วเนี่ยต้องระงับค่ะก็ได้บุญจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยเมื่อมันเกิด
จิตเป็นอกุศลขึ้นมาเราระงับมันได้เขาเรียกว่าผู้มีศีลแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราไปคบคนที่ไม่มีศีลอ่ะเขาระงับทำความชั่วไม่ได้อ่ะระงับให้ร้ายคนอื่นระงับอิจฉาคนอื่นระงับอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยถ้าเราไปคบกับคนไม่ดีเนี่ยเขาระงับไม่ได้เนี่ยวันหนึ่งเราก็จะระงับไม่ได้เหมือนเขาครั้งแรกๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องไม่เป็นไรเขาเป็นแต่เราไม่เป็นเราคิดอย่างนั้นนะคะเขาเป็นแต่เราไม่เป็นแต่พอคุยกันนานๆคบกันนานๆเนี่ยเริ่มจะเอออ่ละเริ่มจะเป็นอย่างเขาละโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยพุทธเจ้าจึงให้เราเนี่ยห่างออกอย่างในสมัยพุทธกาลเนี่ยในพระไตรปิฎกก็มีเรื่องเล่าอยู่ว่ามะม่วงเนี่ยที่มันรสชาติดีๆค่ะรสชาติดีมากจนพระราชาเนี่ยเอาไปปลูกในวังเลยนะคะแต่ปรากฏว่าไปปลูกอยู่ใกล้กับต้นสะเดากับต้นบอระเพ็ดมะม่วงที่รสชาติดีๆอยู่เนี่ยมันกลับขมได้รสชาติเปลี่ยนได้คนก็เหมือนกันค่ะคนที่ดีๆเนี่ยคนที่ดีๆเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะไม่เปลี่ยนนะคะเพราะว่าจิตของมนุษย์เนี่ยมันเกิดดับ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 ตลอดถ้าเกิดว่าเราเนี่ยคบกับคนที่ไม่ดีเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยมันจะลงอะจากที่มันเคยสูงเคยสละเคยเบาเนี่ยมันจะหนักแล้วมันจะหาความสุขไม่ได้ละเพราะว่าอกุศลมันเริ่มเข้าไงคะอกุศลความโกรธความเกลียดความกังวลอะไรต่างๆเนี่ยความกังวลมันก็คือตัณหาที่คิดไปในอนาคตนั่นเองความกังวลเนี่ยคือความอยากที่อยู่กับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงมันก็จะกังวลแต่คนที่เขาเป็นบัณฑิตเขามีสติค่ะเขาเอาปัจจุบันให้เกิดประโยชน์มันไม่เหมือนกันเป็นแบบนั้นนะคะวันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่นำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันเราเอาธรรมะไปใช้ได้หลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการระลึกมีสติแบบระลึกถึงคำสอนแล้วก็คิดตามแล้วก็ทำตามกับมีสมาธิอยู่กับปัจจุบันจิตของเราก็ไม่ฟุ้งซ่านไปกับอกุศลทั้งหลายหรือมีสติอยู่กับปัจจุบันเลยสติของเราที่อยู่กับปัจจุบันเลยเนี่ยในการเห็นจิตของเราเนี่ยที่มันเกิดดีเกิดชั่วเกิดไม่ดีเกิดชั่วเกิดอะไรก็แล้วแต่สติมันทันปุ๊บเนี่ยเลือกที่จะแสดงออกในจิตที่เป็นกุศลแล้วก็ระงับข่มไม่แสดงออกในจิตที่เป็นอกุศลเท่านี้ก็บุญมหาศาลแล้วค่ะท่านญาติธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเหลียมพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ